จ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะได้นำรถของฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตรถยกเครื่องมือหนักและรถทำความสะอาดรวมทั้งหมด4คันขนย้ายม้าลายผ้าสามสีชุดไทยและเครื่องเส้นไหว้บนเกาะกลางถนนบริเวณโค้งร้อยศพหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกออกค่ะเพื่อที่จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามานะคะกรณีขับผ่านจุดดังกล่าวแล้วและไม่ได้รับความปลอดภัยจากบรรดาม้าลายค่ะที่นำมาตั้งไว้เพราะว่าม้าลายเนี่ยล้ำออกมาบริเวณพื้นผิวถนนโดยก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายนะคะพระครูใบดีกาวิจุธาอินุทวโสนะคะจากสำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาร่วมทำพิธีกรรมมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้เพื่อเป็นการบอกกล่าวและขอขมาพร้อมทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะด้านนายปานรวัตรลิ่มรัตนอาภรณ์นะคะหรือว่าคุณริวจิตสัมผัสพิธีกรชื่อดังก็ได้เดินทางมาบริเวณต้นโพหน้าศาลอาญานะคะพร้อมกล่าวกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าตนนั้นจะมาร่วมในพิธีการขอขมาในครั้งนี้และร่วมขนย้ายม้าลายเครื่องเส้นที่ประชาชนนำมาวางไว้รวมทั้งเป็นตัวแทนในการทำพิธีกรรมขอขมาแทนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเพื่อความสบายใจค่ะหลังจากนี้ก็จะนำเอาม้าลายไปไว้ยังสำนักสงฆ์ร่มโพทองที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปบดและก็นำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างพระพุทธรูปส่วนชุดไทยก็จะนำไปเผาทิ้งค่ะ